จัดบาสุก้าให้สามนัดผมทองทั้งเม็ดด้วยพี่บีไม่ยอมยิงเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งกับเกม Ark of the World เช่นเคยครับหลายคนก็อาจจะว่าเฮ้ยทีมงานบอลเกมเมอร์ไปไหนคือตอนนี้ทุกคนก็กำลังเอาชีวิตรอดกันอยู่นะครับเพราะว่ากีก้ากับโดโดเล็กเนี่ยมันไม่ยอมตีกันเองแล้วก็ประสานพลังกันแบบโอ้โหร่วมมือฆ่าพวกเรานะครับตอนนี้พี่บีก็ยังเกิดออกมาไม่ได้เลยครับมันไปเฝ้าจุดเกิดเดี๋ยวผมต้องทำการฟาร์มโซก่อนเพื่อไปผลิตไดโนเสาร์นะครับเพื่อมาจัดการมันเอาละครับเดี๋ยวลองใช้ดาบจัดการกับไอ้ไก่งวงตัวนี้ดูก่อนนะว่าจะเป็นไงบ้างครับดาบวันนี้เขาบอกว่ารุนแรงเหลือเกินโอเคมาครับผมจัดฟันครับฟันเข้าไปโอ้ยแรงจริงเว้ยฟันไม่กี่ทีนี่ไก่งวงตายเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ฟันกีก้านี่คงจะไม่ได้เพราะว่าดาเมจแรงมากแล้วก็ไอช่องที่2นี่มันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้โอ้โหมาหลบอยู่ตรงนี้ครับเจอบอลครับโอ้ตายอีกเออสบายเกินไปไหมแหมฆ่าแบบหมูๆเลยครับช่องที่3ต่อเลยช่องที่3นี่ออตเตอร์มาจัดไปครับผมโอ้โหไม่ต้องใช้ล็อกเก็ตลอนเชอร์นะครับสบายมากไล่ฟันกันไปตอนนี้ทุกตัวก็เกิดมาใหม่นะครับหลังจากที่เซิร์ฟหลุดเอาละเดี๋ยวเราจะต้องจัดการบอสให้หมดในวันนี้โดโดเล็กยังไงก็ไม่รอดแน่นอนไล่สับออตเตอร์ไปก่อนชิวๆแล้วไม่ต้องเสียแบบลูกล็อกเก็ตลอนเชอร์อยู่เอาละตายไปอีก1ครับเหลืออีก2จุดจุดต่อไปบูด็อกนะครับผมตัวนี้มาวันนี้มากี่ตัวตัวนี้ตายยากอยู่นะวันก่อนยิงลูกล็อกเก็ตลอนเชอร์ไปนานมากกว่าจะตายครับโอเคไล่ฟันก่อนเฮ้ยหนีโอ้โหทุกตัวหนีผมหมดแสดงว่าโหดจริงรอบนี้มานี่จะไปไหนมาให้ตีซะดีๆเลือดออกเลยครับตอนนี้มานี่เลยไล่ฟันเรียบร้อยครับอีก1มีคราฟติ้งแมทีเรียล300โซ200เหลือตัวสุดท้ายนี่ไอ้แพะมหาบาลัยตัวนี้โหดอยู่นะดาเมจแรงมากครับเอาเลยครับผมมารอบนี้ขอลุยเดียวๆโอ้โหควิดกระเด็นเลยเดี๋ยวเฮ้ยมันอึดเว้ยมันอึดมากครับใช้เทคนิคก็ไม่ได้ด้วยมันโจมตีโดนอย่างเดียวชุดก่อนจะแตกก่อนไหมเนี่ยโอเคเลือดออกเลยครับโอ้โหดาบแรงว่ะโคตรเทพอะเรียบร้อยครับตายแบบสบายๆเลยรอบนี้แล้วก็นี่สร้างศพใครไว้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมีของอยู่บ้างไหมเนี่ยของมีอาหารอยู่เออเตรียมอาหารไว้ก่อนอันนี้ของพี่บีนะครับแล้วก็เมื่อกี้มันจะเห็นอีกอันนึงของพี่บีเช่นกันพี่บีนี่ตายบ่อยมากเดี๋ยวไปช่วยพี่บีก่อนวันนี้ต้องจัดการกีก้าก่อนการจะฆ่ากีก้าได้มันต้องการลูกดอกเหล็กแบบเยอะๆเลยครับเราจะบินกลางอากาศแล้วก็จัดการมันด้วยธนูก็แล้วกันตอนนี้เดี๋ยวคราฟแอโร่มันก่อนแอโร่เป็นอันนี้ครับเอามา100ดอกน่าจะเพียงพอโอเคกีก้ามันอยู่ฝั่งไหนนั่นไงเห็นหางแล้วครับไปเฝ้าอยู่ป้อมที่จะใช้ในการเกิดเดี๋ยวมันมีเสียงโวยวายให้ช่วยครับรอแป๊บนึงเอ้าตายแล้วเว้ยพี่บีตายแล้วแหมโอเคเดี๋ยวกำลังมาช่วยอยู่กีก้าตอนนี้อยู่ข้างล่างครับส่วนโดโดเล็กกำลังไปว่ายน้ำอยู่เดี๋ยวเล่นกีก้าก่อนจัดไปก่อนครับโอเคใช้ลูกดอกเมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้แต่ว่ามันต้องเรื่อยๆอ่ะรอมาเดี๋ยวล่อเข้าไปในเว็บก่อนในเว็บมีปืนอยู่เข้าได้ไหมเนี่ยแล้วก็มันสามารถปีนไอ้พวกแบบภูเขาได้ด้วยนะครับตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนมันจะข้ามภูเขาไม่ได้เอาได้มาเฮ้ยมุมนี้ก็ฆ่ามันได้ดีกว่าเนี่ยผมว่าเราฆ่ากีก้าก่อนดีกว่าโอเคจะหนีไปไหนล่ะมาทางนี้ดิมุมนี้แหละน่าจะติดเลยครับตอนนี้กีก้าติดบั๊กเรียบร้อยครับผมอย่างนี้ต้องฆ่าเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงผมต้องฆ่ากีก้าตัวนี้ก่อนไม่งั้นพวกเรานี่จะอยู่กันแบบไม่เป็นสุขรอแป๊บนึงวางป้อมปืนก่อนนะครับป้อมปืนเอาเป็นแบบไหนดีเนี่ยเอาพี่บีตายแล้วเอาเป็นมินิกันเทอร์เรตแล้วกันมินิกันเทอร์เรตนี่มันยิงไวดีแล้วก็ไม่ต้องรอแบบลูกกระสุนเดินทางมากครับวางไว้ตรงนี้เอาละแล้วก็เดี๋ยวลูกกระสุนรอแป๊บลูกกระสุนใช้แอดวานน่าจะเป็นอันนี้โอเคจัดมา100เม็ดระหว่างคราฟนี่ใส่ไปยิงก่อนชั่วคราวแล้วกันครับนิ่งหน่อยโอเคโอ้โหหมดแล้ว หมดไปมากลูกกระสุนแล้วเสียงปืนแม่งโคตรเบาอ่ะยังกับเสียงสดเฮ้ยเอาหัวมันนี่ดิเฮ้ยหันแต่หางมาโดนไหมเนี่ยโอเคโดนอยู่เดี๋ยวยิงทีละเม็ด2เม็ดก็ได้
ตอดๆไปเรื่อยๆครับได้อยู่ช่วงหานี่ยิงไม่ค่อยโดนไหมเดี๋ยวผมว่าผมไปจัดการมันด้านนอกเลยดีกว่าไหมเล่นลูกซองก็ได้เป่าด้วยลูกซองเป่าไปเฮ้ยโดโดเล็กก็โผล่หัวเข้ามาครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงเลยยิงใส่โอ้โหจะพ่นไฟโดนเดียวก่อนโดนเดียวก่อนไม่มีปัญหากีก้าต่อเลยกีก้าตอนนี้โผล่มาแต่หานะครับทีบีเข้ามาได้เลยมันกำลังสนใจพี่บอลอยู่เดินเข้ามาเลยรีโหลดรีโหลดรีโหลดอย่าไปกลัวมันนกอ่ะไม่เท่าไหร่เข้ามาเข้ามาเข้ามาดูแสงสีเขียวให้ดีเดี๋ยวมาเติมลูกกระสุนก่อนลูกกระสุนเมื่อกี้ได้มาหลายร้อยอยู่นะครับโอเคน่าจะฆ่าได้แล้วทีนี้กระนำยิงเลยแล้วกันยิงไปครับผมตอนนี้กำลังกระนำใส่หางของกีก้าอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าเลือดมันออกบ้างหรือเปล่าแต่ว่าโดนแน่นอนครับพร้อมขึ้นเป็นมาร์คเกอร์มาอยู่นี่หัวหัวหัวอยู่นี่กระนำใส่หัวเลยรับรองว่ากีก้าตายแน่นอนร้อยนัดอ่ะกระนำแตกหัวอึดมากไม่มีวี่แววว่าจะตายครับนี่มันอึดกว่าไม่กล้าไปเตะคัทอีกเนี่ยลูกกระสุนหมดแล้วยังรอดอยู่เลยครับเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยโอเคจับบาซูก้าต่อบุ้มเข้าไปไม่ไหวเว้ยกีก้าหรือว่าเวลามันอยู่แบบนี้มันจะไม่ค่อยเสียดาเมจไหมเดี๋ยวออกไปยิงด้านนอกดีกว่าโอเคครับออกไปลุยกันด้านนอกหุยประตูตอนนี้พังเลยครับประตูที่แบบว่าหน้าเวฟอะพังไปเรียบร้อยแล้วเอาไงดีเฮ้ยกีก้าเลือดออกแล้วดิมาเดี๋ยวพี่บอลจัดการกีก้าอยู่กีก้าตายแน่นอนโอเคยิงต่อกระนำเข้าไปสังเกตดูที่ตัวตอนนี้เลือดสาดแล้วครับผมโอ้โหลูกกระสุนเดินทางไกลเหลือเกินจัดไปอีก1เม็ดรอลูกกระสุนแป๊บนึงอย่าเพิ่งหนีอู้ยิงเข้าไปเดี๋ยวก่อนกำลังลุยอยู่จัดไปใครอยู่หน้าประตูนกอะช่างมันนกอะเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้ก่อนเอาลูกซองเป่าต่อเป่าต่อกลางหลังนี่ยิงเข้าไปลูกซองนี่แหละดียานนี้แหละน่าจะรุนแรงอยู่ครับโอ้กีก้าเลือดสาดขนาดนี้ยังไม่ตายกว่าเนี้ยอึดมากอึดมากจัดเป่าหัว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 จะกัดจะกัดจะกัดผมครับผมไม่มีโอกาสได้กัดน้องๆต้องหย่อนตัวลงไปยิงใกล้ๆหน่อยเพราะว่าปืนลูกซองนี่มันต้องเน้นระยะประชิดนะครับจัดไปเฮ้ยโดนไฟโดนไฟไม่โดนเว้ยตายอยู่หูเลือดสาดขนาดนี้ยังรอดอีกวะเนี้ยโดนโดเล็กตอนนี้พยายามที่จะแบบว่าเดินออกมานะครับแต่ว่าติดกีก้ากีก้าตายเรียบร้อยครับผมโอเคเหลือโดโดเล็กตัวเดียวสบายแล้วเดี๋ยวไปด้านนู้นก่อนดีกว่าไปเอาไดโนเสาร์มาช่วยกันเมื่อกี้ตอนช่วงแรกนี่เราไปได้โซมาเพียบนะครับแล้วก็สาวน้อยผมทองตอนนี้กำลังโหลดเกมเข้ามาอยู่นะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโหลดเข้ามาได้เหมือนกันเดี๋ยวผมเติมโซก่อนโซของผมตอนนี้มีพอที่จะผลิตเป็นทีเล็กได้ครับแต่ว่าวันนี้อยากจะได้เป็นยูนิคอร์นหรือไม่ก็อัลฟาคาโนมาสักตัวนึงเว้ยเดี๋ยวลองพิมพ์ดูดิว่ามีโซซ่อนอยู่ไหมเนี่ยโซตอนนี้เฮ้ยพิมพ์ผิดเดี๋ยวต้องใช้ UL โซมันหมดแล้วมีแค่นี้เอาละครับตอนนี้ก็ผมกับพี่บีก็มารวมตัวกันได้แล้วนะครับเหลือแต่สาวน้อยผมทองซึ่งตอนนี้ก็ยังเข้าเกมไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาเหมือนกันเอาเป็นว่าระหว่างที่เรารอสาวน้อยผมทองเนี่ยเราจะเข้าไปในเวฟก่อนนะครับเพราะว่าในเวฟนี่เริ่มจะมีตัวมาเกิดเรื่อยๆแล้วนะครับมีพวกไกลูกุเอาไกลูกุเดินไปหาโดโดเล็กเดี๋ยวมึงก็โดนแดงแล้วนั่นแหละเดินไปทำไมวะเนี่ยโอ้โหใจถึงเลยเกินตอนนี้เว็บมีโดโดมีไกลูกุมาครับเดี๋ยวชาร์จพลังก่อนจัดไป1หมัดโอ้โหไม่ตายมันไม่ตายว่ะมันรอดได้ยังไงเนี่ยมาๆๆตัวนี้จะหนีไปไหนเดินทิ่มเดินทิ่มโอ้โหไกลูกุมารอบนี้รู้สึกว่าจะเหนียวกว่าเดิมครับข้างหน้าตัวนึงมาไปดูแล้วตามไปต่อยโอเคเรียบร้อยเก็บคราฟติ้งแมทเทอเรียลก่อนอันนี้เราจะแบบซอฟๆนะครับด้วยดาบโอเคดาบนี่รับรองว่าทีเดียวตายแน่นอนเฮ้ยมีด้วงก็มานี่ว่าไม่ต้องเปลืองครับจับดาบครับจับดาบจับดาบให้หมดมาเลยมาเลยมาเลยเดินหน้าเข้าไปโดโดใจถึงเหรอน้องสับหัวสับหัวแบะเลยเคลียร์มาเคลียร์ให้หมดเรียบร้อยครับข้างในยังมีอีกตัวนึงมาตัวนี้ก่อนตอนนี้เราเล่นเวฟกันก่อนนะครับโดโดเล็กนี่น่าจะออกไม่ได้แล้วมั้งมันติดกีก้าอยู่นะครับเวฟต่อไปกันเลยดีกว่าเอาละโอเคเวฟต่อไปคอมปี้ครับผมรีแพร์ล็อกเก็ตลอนเชอร์แป๊บคอมปี้อยู่ตรงไหนเอ่ยมาหรือยังเนี่ยคอมปี้นี่มันมองแบบเห็นยากเลยกันอ๋อนี่ตัวมันเล็กมากครับก็เลยมองไม่เห็นเดี๋ยวต้องเจอของใหญ่หน่อยจัดไปครับบาซูก้าโอเคกระจายไปประมาณ 5-6 ตัวครับ
แล้วก็ยังมีเหลือรอดมาบางส่วนเดี๋ยวจัดด้วยลูกซองต่อเป่าด้วยลูกซองเข้าไปไอ้ลูกซองของออฟฟิเชียลนี่มันยิงแบบไม่กระจายว่ะมันสู้ของมอดไม่ได้เลยนะครับนี่รอด1ตัวเว้ยอีก1ตัวพยายามจะหนีครับผมตามไปยิงก่อนโอเคเรียบร้อยเสร็จไปอีก1เวฟพี่บีอยู่ตรงไหนเนี่ยตามหาพี่บีก่อนบนไหนล่ะบนปืนใหญ่อ๋อปืนใหญ่นี่โอเคพี่บีตามมาเร็วเดี๋ยวไปฟาร์มโซเก็บไว้ก่อนวันนี้ต้องมีการซัมมอนไดโนเสาร์มาเล่นหน่อยจัดโดโด้ก่อนครับตอนนี้เอ้ยพลาดโอ้โหไอตัวด้านขวาพลาดเฉยนี่แน่ยิงอุ้ยตัวนี้มีพลาดรอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้เรียบร้อยโดนพี่บีสอยด้วยสไนเปอร์โอ้โหพี่บีแน่นอนเลยหลังจากกากกันมาหลายพาร์ทนะครับจัดด้วยปืนสไนเปอร์เลยทีเดียวยิงใส่หัวมาพี่บีมาตามมาพี่บีตอนนี้ยังบินไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดเป็นเอเลเมนต์ครับผมเอาละจัดโดโด้ไปเข้าไปฟาร์มโซในด้านในก่อนมาเฮ้ยไกลูโกอีกตัวนึงยิงเข้าไปครับโอเคเรียบร้อยเอ้ยหลบไฟด้วยหลบไฟพี่บีมาพี่บีเดี๋ยวนับ3 2 1นะเดี๋ยวจะวิ่งรอให้3 2 1ไปพี่บีไปแล้วพี่บีอยู่ไหนวะเนี่ยเร็วโดโดเล็กกำลังติดบั๊กอยู่มาเลยเอาละครับตอนนี้พี่บีมาครับให้พี่บีลุยครับผมกับแก๊งมดเร็วโอ้พี่บีโหดเกินไปไหมเนี่ยเล่นแบบสไนเปอร์กับแก๊งมดเลยเหรอมันใช้อาวุธเกินไปนะจริงๆพวกนี้เอามีดดาบเอาอะไรฟันก็ได้เปลืองของนี่สับด้วยดาบนี่โหดจริงขนาดไอ้5การ์เดียนยังอยู่อ่ะสับเข้าไปเก็บโซนก่อนสาวน้อยผมทองเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยเฮ้ยรอเหนื่อยละเน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับบุยข้างหน้าหลายตัวอยู่ให้พี่บีลุยครับผมพี่บีจัดการเลยแก๊งหมูป่าเอาปืนตบทำไมเอาปืนยิงดิเออยิงมาเลยใส่ชุดกอดเทพแล้วอย่าไปกลัวเฮ้ยเอาดิหมูป่าเล่นกับพี่เหรอจะเล่นกับพี่เหรอฮะโอเคเรียบร้อยครับเดินหน้าลุยต่อไอตัวด้านหน้าไมโครแรปเตอร์เดี๋ยวจัดระเบิดให้พี่บีมีระเบิดหรือเปล่าพี่บีปาระเบิดเลยปาระเบิดไปเลยปาระเบิด3ลูกตุ้มโหไม่ตายโอ้โหไมโครแรปเตอร์มันรอดระเบิดมาได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนดาบจับดาบอื้อโอ้โหไววะพี่บีโดนตอดพี่บีโดนไล่จิกพี่บีทำไมกล้าขนาดนี้เออสับไปไอตัวนั้นจิกตูดอยู่เดี๋ยวมาช่วยโอ้โหกระโดดจิกหัวครับทำไมตีมันไม่โดนเลยเนี่ยมันไวเกินโอเคเรียบร้อยโอ้โหไปตีโดนพี่บีชุดก่อแหกแน่นอนเลยเมื่อกี้ยังรอดอยู่1ตัวเดี๋ยวใช้ธนูให้ธนูยิงดีกว่าโอเคมาแล้วพี่บีมาแล้วขึ้นข้างบนต่อข้างบนมีแก๊งหมาพี่บีไปลุยเลยมีอาวุธไรบ้างเนี่ยพี่บีเนี่ยบาซูก้าจัดไปดิตอนนี้เวฟ5มีมังกี้ครับลิงครับผมโอ้ยหมามาแล้วไปไหนแล้ววะเนี่ยพี่ตกอะไรเนี่ยเอาตกอะไรอ่ะพี่บีหายเฉยเลยเมื่อกี้มันมาอยู่นี่แล้วก็หายไปเฉยเลยครับงงมากเดี๋ยวข้างหน้านี่จัดบาซูก้าไปเลยดีกว่าจัดบาซูก้าบุ้มกระเด็นไปเรียบร้อยพี่บีน่าจะบั๊กไปแล้วเพราะว่าในเครื่องพี่บอลตอนนี้ไม่เห็นเลยปล่อยพี่บีไปก่อนครับมาลุยกับอีกัวโนดอนครับศพพี่บียังอยู่เนี่ยศพตั้งแต่เมื่อวันไหนศพแบบอยู่นานมากไอตัวด้านหน้านี่เอาอะไรดีเอาเป็นธนูดีกว่าได้ไม่เปลืองครับจัดใส่หัวเข้ามาไม่รู้ว่าเกมจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยกลัวเกมหลุดจริงๆโอเคเคลียร์ข้างในตัวเฮ้ครับผมตัวเฮ้น่าจะมีประมาณ2ตัวจับไปก่อน1ดอกเดินมาตัวเฮ้นี่อย่าให้โดนกัดติดขาดอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนเอ่ยต้องระวังให้ดีมันน่าจะมี2เอ้าอีกตัวนึงหายว่ะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็สาวน้อยผมทองมาถึงเรียบร้อยแล้วนะผมอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กับเธอด้วยนี่มาสเต็ปเทพเลยครับเป็นแบบว่าสาวที่วิ่งไวที่สุดในทีมแล้วโอ้โหโชว์ความฟิตนะครับวิดพื้นจัดบาซูก้าให้สาวน้อยผมทองสักเม็ดดิพี่บี พี่บีไม่ยอมยิงเออโอ้ตายแล้วก็แม่เป็นผีเฝ้าไอ้ก้อนหินก้อนนี้ไปเลยนะครับเมื่อกี้โอเคไปก็ถือว่าเป็นการทักทายกันแบบมันนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปต้อนรับเธอนะครับพาเธอไปเก็บของก่อนเมื่อกี้ระหว่างที่เธอกำลังหลับไปจากการที่เกมหลุดไปรอบก่อนเนี่ยไปโดนกิก้าแดกนะครับกิก้ามันหลุดเข้าไปข้างในได้โห
เว้ยโดโดเล็กพ่นไฟครับแสดงว่ามันเห็นสาวน้อยผมทองแน่นอนสาวน้อยผมทองอยู่ไหนฮัลโหลอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอว่ะสงสัยไปแล้วมั้งเข้าเว็บไปแล้วมั้งเห็นโดโดเล็กมันกำลังโกรธอยู่นี่เดี๋ยวเข้าไปเจอกันในอารีนากันแล้วกันนะทุกคนไปเข้ามาก่อนตอนนี้เอ้าไอ้นี่ยังรอดอยู่เลยครับโอ้เพนกวินมันเหลือรอดมา1ตัวรอดไปได้ไงวะเนี่ยเจ๋งจริงว่ะไปต่อไปต่อโอ้โหในนู้นโอ้โหเยอะมากเป็นร้อยเป็นร้อยเลยบาซูก้าดิโดนไปเนี่ยโอ้โหไม่ทันว่ะยิงไม่ทันว่ะเยอะเกินมาทีนี้เยอะมากบุ้งว้าตบมือ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 แล้วก็อย่าลืมที่จะบินต่อข้างล่างอีกชุดนึงจัดไปปุ้งตายโอ้ยมันมางี้มันวิ่งรอไว้วิ่งรอไว้วิ่งรอไว้บาซูก้าครับบาซูก้ายิงเผื่ออู้เอาไปโดนป้อมปืนตัวเองแม่งเอ้ยโดนป้อมปืนตัวเองแตกเออสู้มันดิแม่จะหนีทำไมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทั้งข่าวตามมาครับผมตอนนี้ทั้งข่าวต้องเจออันนี้หน่อยลูกดอกครับจัดไปอู้เยอะจริงๆว่ะพี่กบก็มาครับตัวนี้จัดพี่กบก่อนแล้วกันพี่กบมาพี่กบต้องเอาพี่กบก่อนเพราะพี่กบนี่แบบทำให้สลบได้ยิงเข้าไปครับพี่กบเรียบร้อยตอนนี้เหลือแมงปองกับเฮ้ยจิงโจ้ว่ะจิงโจ้นี่โหดอยู่บิน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 ก่อนบินก่อนกูยิงใหญ่ตามมาด้วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอปืนเจอปืนบุ้มเข้าไปตาย2หูไม่ตาย2อยู่เนี่ยตายน้อยเกินไปว่ะสงสัยต้องลงไปลุยต้องลงไปลุยด้วยดาบจัดดาบไปมาๆๆๆๆมาดาบเลยโอเคเฮ้ยอย่าเรียกบ่อยเว้ยช่วยตัวเองเว้ยเรียกกันอยู่นั่นแหละย่าย่าจัดไปครับผมนี่เดินฟันเดินหน้าฟันมันได้หมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจิงโจ้จิงโจ้จัดไปจิงโจ้เยอะแยะโอ้โหโยเยียมากโยเยียมากโยเยียมากตอนนี้โอ้เรียบร้อย พี่บีพี่บีคนกากนี่ขนาดใส่กอดเทคนี่ยังกากขนาดนี้ทั้งโอ้ยสามร้อยผมทองตามต่อยผมนี่หว่าเนี่ยอาการมึนๆแบบนี้ใช่เปล่าเฮ้ยหรือว่าหิวน้ำเออหิวน้ำนี่หว่าลืมไปแม่เข้าใจผิดเคเติมน้ำก่อนจิงโจ้มาจิงโจ้มาจิงโจ้มาฟันฟันฟันครับโอเคเว็บต่อไปแพ็คคีแพ็คคีมาแล้วส่วนแมงปองนี่เอาลูกดอกไปแทนแล้วกันจัดลูกดอกไปครับเฮ้ยสาวน้อยผมทองเดี๋ยววิ่งเก็บกันเลยทำหน้าที่หน่อยสงสัยตามหาของตัวเองอยู่มั้งเนี่ยเดินตามสีเขียวๆไปตรงนี้มีพี่กบอยู่เล่นพี่กบก่อนแพ็คคีว่ากันทีหลังจับพี่กบไปนี่โอ้แพ็คคีมาแล้วเดี๋ยวต้อนรับด้วยลูกปืนจับมาทูก้าบุ้มกระจายกระจายหมดโอเคเฮ้ยรอดมาตัวนึงว่ะรอดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเจอลูกซองหน่อยเป่าด้วยลูกซองนี่ครับแมงปองมาได้หมดตรงนี้มีแมงมุมเหลือ1ตัวครับจัดแมงมุมไปครับยิงเข้าไปโอ้โหแมงมุมตายยากเว้ยมาเยอะๆแบบเมื่อกี้โคตรมันมากเอ้ยจริงๆแล้วจะปล่อยให้แบบในเวฟเฮ้ยอันนี้พาราซอลหุยมาโจมตีป้อมปืนว่ะโอเคแต่ละคนนี่ได้โซมาเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้พี่บีมตังไงวะเฮ้ยกูพี่กบยังอยู่ว่ะพี่กบยังรอดอยู่แล้วก็อันนั้นดีโลจัดดีโลไปครับดีโลวิ่งหนีใหญ่เลยอุ้ยเรียบร้อยเอ้ายิงโดนป้อมปืนพังเฮ้ยอย่ายิงใกล้เกินมันโดนสะเก็ดโอ้โหเดี๋ยวเอาลูกกระสุนออกก่อนนี่ไงศพศพ300ผมทองอยู่นี่เดี๋ยวลากลงมาให้เออนี่ๆๆนี่นี่นี่นั่นไงอ่ะโยนไปมีของอะไรบ้างเนี่ยมีคราฟติ้งแมทเทอเรียลอยู่300กว่าแล้วก็อาหารเออเก็บอาหารไปสเปซเอ็กซ์นี่ไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าลูกกระสุนมันต้องการเยอะมากแล้วก็นี้ลูกกระสุนปืนเพียบอ๋อแสดงว่าป้อมปืนแหกไปแล้วอันนี้จะเป็นป้อมปืนที่แบบว่าผมวางเอาไว้ส่วนศพพี่บีอยู่ตรงไหนอยู่นี่เหรอมีได้แล้วอ๋อเอาไปแล้วเหรอโยนโซสีฟ้าไว้หน่อยเดี๋ยวรวมโซแล้วก็ไปดูดิว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาโซให้พี่บอลหน่อยเออโหมี650หมดยังเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเหรอโอเคครับได้อีก650ไปซอมมอนไดโนเสาร์กันไปพวกเราไม่รู้ว่าพอยจะเกิน 2,000 มั้ยเนี่ยน่าจะเกินมั้งรู้สึกว่าเมื่อกี้ก็ใส่ไปเยอะอยู่จัดเข้าไปครับให้หมดโอเคตอนนี้ได้ถึงแมนติคอร์เลยนะเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นอัลฟาคาโน่ดีกว่ามั้งอัลฟาคาโน่ก็ใช้ 2,000 พอยเหมือนกันน่าจะเจ๋งกว่าเอาครับตอนนี้เตรียมตัวพบกับอัลฟาคาโน่เรียบร้อยครับออกมาเลเวล15เป็นไงบ้างเอ่ยเลเวล15เดี๋ยวต้องลองเช็คค่าพลังดูก่อนค่าพลังมีเลือด 7,685 นะครับดาเมจอยู่ที่ 2,406 เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราขี่อัลฟาคาโน่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะต้องพาไปใส่ที่ขี่ก่อนเพื่อเพิ่มพลังป้องกันนะครับ
ตามมาพวกเราใครว่างก็เข้าไปตีในอารีนาก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่บอลไปคลาสที่ขี่กับอัลฟาคาโน่ก่อนไม่รู้ว่าอัลฟาคาโน่มีที่ขี่หรือเปล่าเนี่ยที่ขี่รู้สึกว่าจะต้องมาผลิตในโต๊ะตรงนี้ซัดเดิลโอเคแล้วก็ลองพิมพ์อัลฟาดูมีไหมเนี่ยอัลฟาไม่เจอหรือว่าจะใช้เป็นคาโน่ธรรมดาวะน่าจะใช้ของคาโน่ธรรมดาไหมอ๋อนี่หรือเปล่าเนี่ยพิมพ์ทีมอัปเกรดคาโน่ซัดเดิลอ๋อมันมีการอัปเกรดด้วยนี่ว่าเดี๋ยวลองเป็นคาโน่ธรรมดาดูก่อนแล้วกันคือไม่รู้ว่าจะยังไงบ้างอ่ะเติมเข้าไปครับอันนี้คาโน่ธรรมดาถ้าเกิดว่าอยากจะอัปเกรดเติมคราฟติ้งแมทเทอเรียลไปอีกแล้วก็อัปเกรดเป็นอันนี้มีอาร์เมอร์อยู่ที่212เฮ้ยไม่ใช่212 221.2 อัปเกรดอีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวลองกันเอาละโอเคอุปกรณ์เรียบร้อยพร้อมเดี๋ยวลองใส่ดูไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่ามาครับลองดูกันใส่ที่ขี่ใส่ที่ขี่ได้เลยเว้ยส่วนเลือดเราก็ไม่ต้องอัพนะครับเน้นเป็นสตามิน่าแล้วกันมันจะมีหน้าไปก่อนแล้วก็น้ำหนักโอเคน้ำหนักขึ้นน้อยมากดาเมจเดิมๆนะครับ 2,400 กว่าจะไปเพิ่มเลเวลเพิ่มก่อนพี่บีตามมาพี่บีแล้วพี่บีตามมาเดี๋ยวค่อยไปลุยกับไอ้โดโนเล็กเข้าเวฟก่อนทำการเรียกเน็กเวฟมาก่อนวันนี้เราจะรีบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจัดการไอ้โดโนเล็กไม่ได้นี่ยุ่งนะครับไปพาคาโน่ไปลุยคาโน่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าปกตินะครับโอ้โหหน้าตาหล่อเว้ยหน้าตาหล่อมากขาวแดงเลยทีเดียว3ขาวมาครับงาบไป1ทีโอ้เฮ้ยใครยิงบาตูก้าโดนพี่บอลวะเนี่ยทีมงานกูนี่เอาฮาตลอดอ๋อไอ้น้องผมทองดีกว่าโอ้โหยิงแม่งไม่ดูตาม้าตาเรือว่าเอ้ยมาไล่ควิดกันไปชุดเกาะแหกเกือบเกลี้ยงเหลือแต่เสื้ออย่างเดียวตอนนั้นพังหมดรีแพร์แป๊บเอาละครับตอนนี้ก็ทำการรีแพร์ชุดเกาะเรียบร้อย300ผมทองตามพี่บอลมาแผนการต่อไปก็คือโค่นโดโดเล็กนะครับใครว่างขี่อัลฟาคาโน่มาตัวนึงขี่อัลฟาคาโน่มาตอนนี้โดโดเล็กมันติดกับเราแล้วนะครับไม่มีปัญหาขี่มาใครเป็นคนขี่โอเค300ผมทองขี่ไปรวมตัวกันด้านนอกแล้วก็ทุกคนทำตามแผนเดินมาได้เวลาเผด็จศึกกันแล้วครับมันติดบั๊กแบบนี้นี่ดีเลยโอเคเดี๋ยวพี่บอลเตรียมป้อมปืนก่อนรอแป๊บนึงไม่ต้องรีบอย่าเพิ่งเข้าบวกนะรอก่อนนะรอสัญญาณต้องการล็อกเก็ตเทเลต2อันเอาละแล้วก็ที่เหลือเป็นลูกกระสุนล็อกเก็ตพี่บีพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคพี่บีพร้อมแล้วป้อมปืนวางตรงนี้1อันแล้วก็อีกอันนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยอีกอันนึงอยู่ทางฝั่งนี้วางได้มั้ยเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องถอยมาอีกหน่อยนึงน่าจะเป็นเหลี่ยมนี้เอาละแล้วก็แผ่นสเปซ X 1อันรู้สึกว่าผมจะมีลูกกระสุนเหลืออยู่นะครับเอาแผ่นสเปซ X สัก1อันแล้วกันตอนนี้ลูกเฮ้ยเดี๋ยวอย่าวุ่นวายเดี๋ยวตกใจอย่าเข้าไปอยู่ใกล้มันแล้วก็อย่าส่งเสียงเงียบๆกันหน่อยเสียสมาธิอย่าเข้าไปใกล้มันเอาละแผ่นสเปซ X พร้อมรอแป๊บนึงพวกเราทุกคนเติมลูกกระสุนไปมันยิงหรือยังเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ยิงนี่หว่าเดี๋ยวก่อนเคลเลนทูไฮแล้วก็สั่งยิงก่อนยิงแม่งให้หมดเฮ้ยไม่ใช่กดผิดต้องเป็น all target เอาละยิงหรือยังโอเคมันเริ่มยิงแล้วมาประจำป้อมปืนเลยเร็วใส่ลูกกระสุนด้วยมันใช้ลูกกระสุนล็อกเก็ตลอนเชอร์เติมลูกกระสุนเลยมาครับตอนนี้ผมพร้อมเผด็จศึกแล้วครับผมกระนำลูกปืนกระนำเข้าไปยิงนี่แหละมึงเสร็จแน่นอนกระนำเลยพี่บีเติมลูกศูนย์ปืนใส่ล็อกเก็ตลันเชอร์ยังเอาลูกศูนย์ปืนใส่ป้อมเลยมันมีป้อมอยู่อะโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะหลุดชะย่อยเว้ยเอาฟ้าคาโน่เข้าบุกเลยเข้าบุกไปสาวน้อยผมทองลุยไหวไหมเนี่ยถ้าไปกัดมันเดี๋ยวเราต้องยิงสูงๆหน่อยนะครับไม่งั้นโดนกันเองโอเคสูงนิดนึงกัดเลยบวกเลยได้ไหมเนี่ยพี่บีนี่ก็ยังคงโง่อยู่นะครับไปยิงบาซูก้าข้างล่างอีกบอกขึ้นป้อมไงขึ้นป้อมแล้วก็เติมลูกกระสุนไม่เอาอีกเดี๋ยวก่อนเราต้องเติมเข้าไปให้เธอครับเธอค่อนข้างโง่มายิงได้เลยขึ้นป้อมยิงได้เลยพี่บีเร็วอะไรครับตอนนี้ก็พี่บีขึ้นป้อมเรียบร้อยครับเหมือนโดโนเล็กจะมีเลือดออกมาครับอะไรดีมากเยี่ยมมันต้องแบบนี้กระนำเลยตายแน่นอนชัวร์จัดไปเรียบร้อยโอ้สุดยอดเมื่อกี้1,000คราฟติ้งแมทเทอเรียลครับอัลฟาคาโน่เป็นไงบ้างเกือบตายนี่ว่าโอ้โหเกือบตายครับอันนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้อัพอะไรเลยนะนอกจากเป็นพวกสตามิน่านะครับเลือดก็เดิมเลือดเหลือ2,500ครับสำหรับอัลฟาคาโน่
แล้วก็เมื่อกี้เราได้เป็นหน้ากากโดโดเล็กมานะครับเอามาใส่ได้เดี๋ยวก่อนลองใส่กับไอ้เกาะเทคได้ไหมไม่ได้ด้วยคือไม่ต้องใส่กับไอ้พวกหมวกธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดคลิปนี้กันแล้วเราจบกับโดโดเล็กแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ติดหน้ากากโดโดเล็กด้วยโอเคพวกเรามาทางนี้หน่อยเราสำเร็จภารกิจแล้วยืนรอสาวน้อยผมทองอยู่ไหนนะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับสาวน้อยผมทองก็ตอนนี้เกมหลุดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกับพี่บีนะครับแล้วก็มาเจอใหม่กับออสเตรเลียนะครับในพาร์ทต่อไปครับผมสำหรับในพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ